ทริยาเนี่ยเวลาเราจะย้ายกระถางเนี่ยย้ายยังไงอ่ะแคทริยาย้ายกระถางเหรอมี2วิธีก็ไม่ต้องเอาเครื่องปลูกเก่าออกไอ้ว่าไม่ต้องเอากระถางเก่าออกเอากระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้ตัดเปลือกมะพร้าวเนี่ยเสริมเข้าไปเลยเป็นเดี๋ยวรากเขาจะเดินไปเองนะไม่ต้องเอากระถางเก่าออกไม่ต้องอันนั้นคือวิธีที่1กับวิธีที่2ถ้าเราจะผ่าเอาเครื่องปลูกเก่าออกเอากระถางเก่าออกก็คือตัดแบ่งลำปลูกใหม่อ๋อคือแบ่งเลยใช่มั้ยคะครับใช่ค่ะก็ถ้าแต่ถ้าสมมติว่าเราเสียดายไม้มันเป็นไม้กอไม้สวยแล้วก็ทำกอให้มันใหญ่ขึ้น เปลี่ยนกระถางลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่วัสดุปลูกใหม่รอบๆเดี๋ยวรากเขาก็จะแผ่ออกไปเองก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็มีคำถามจากพี่ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นี่ฮะแคทริยาปลูกมาได้สักพักนึงอาการมันชักจะไม่ค่อยดีคือมันล้นกระถางแล้วก็เรียกว่าวัสดุเครื่องปลูกอะไรมันเริ่มเก่าแล้วจะทำยังไงนะก็มีให้เลือกของกระถางยิ่งเป็นกระถางนี่เห็นไหมนี่เรียกว่าคับจนแบบเป็นไม้ข้ามปีไปเลยนะมี2แนวทางครับที่มิตรชนมีข้อแนะนำก็คือว่าวิธีที่1ครับก็คือว่านำกระถางแบบนี้ไปเปลี่ยนวัสดุเลยนะการเปลี่ยนวัสดุก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญนะก็แค่ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเอากระถางออกได้ก็เอาออกถ้าเอากระถางออกไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาออกนะส่วนอีกวิธีนึงคือการตัดผ่าแบ่งลำทำเสาปลูกใหม่เลยนะก็เดี๋ยววันนี้มิตรชนจะทำให้ดูใน2วิธีนะครับก็คือ เปลี่ยนเครื่องปลูกนะครับกับทำเสานะฮะเปลี่ยนเครื่องปลูกก็คือเนี้ยไอตัวเนี้ยปลูกไว้จนเรียกว่าวัชพืชงามไปพร้อมกันเลยนะงามไปพร้อมกันเลยก็ได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกเขาให้กระถางมันใหญ่ขึ้นว่างั้นเถอะนะเรียกว่าทำกันเห็นทำกันสดๆเลยนะเพราะว่าช่องมิตรชนก็แบบนี้แหละครับใครถามอะไรมาบางทีนะอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจทำให้ดูดีกว่านะเพราะบางทีจะทำอะไรตอนที่คนเพิ่งหัดปลูกนะจะทำอะไรก็กังวลกลัวว่ามันจะตายอ่ะเรียบร้อยเหลือแต่กล้วยไม้ของเราแล้วฮะตอนนี้มันล้นกระถางแล้วนะก็อ่ะวันนี้เรามีกระถางแบบนี้นี่ไม่ยากอะไรก็ใส่ไปเลยแบบนี้ฮะแต่ก่อนที่จะใส่แบบนี้รากพวกนี้ฮะมันบางครั้งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ตัดเลยนะถ้ามันเกะกะการทำงานบางคนตัดกลัวมันตายทั้งนั้นนะเดี๋ยวบังคับให้เขาออกใหม่ได้นะนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับนี่ง่ายง่ายเลยนี่ถ้ามีกระถางที่ใหญ่กว่านี้พอเหมาะพอเจาะดีกว่านี้ก็ใช้กระถางที่ใหญ่ที่เหมาะดีกว่านี้ก็แล้วกันนะแต่มิชชนมีแบบนี้ก็คงพอมาเสริมกันแล้วเนี่ยปากกระถางเก่าเขาสูงกว่าปากกระถางใหม่ตัดก้นเลยครับนี่ตัดก้นเลยครับนี่ตัดก้นกระถางเรียกว่าทำกันให้ดูแบบนี้เลยนะไม่ต้องไปกลัวมันตายรากเลิกนี่ไม่ต้องไปสนใจใส่ใจมันนะนี่ตัดเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดออกเวลาไปลงกระถางใหม่บางคนถามมิตรชวนนะกระถางเก่าต้องเอาออกไหมต้องทำยังไงโอ้บางทีมันหลายปัญหานะคนเราเนี่ยนี่อ้าวบางคนจะทำนี่กลัวมันตายไม่ตายครับไม้พวกนี้อึดนะและที่สำคัญนี่สูงเกินไปใช่ไหมปาดออกเลยก้นนี่ทำให้ดูแบบเห็นเลยนะมีดคมๆเนี่ยนะมีดที่แนะนำไอ้ตัวนี้เวลาไปซื้อมานะเขาเรียกมีดปอกผลไม้มันทำงานได้ดีฮะแล้วมันคมนะนี่ตัดออกไปเท่านี้แหละครับนี่ได้แล้วเราก็เอามาใส่กระถางนี่ฮะนี่หลังจากนั้นทำยังไงครับนี่พอใส่กระถางอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่วัสดุปลูกที่มิตรชนหากินอยู่เป็นประจำนี่แช่น้ำเอาไว้แล้วมาตัดให้พอดีกับกระถางอัดเข้าไปเลยครับเขาเรียกว่าเครื่องปลูกเขาไปอยู่เป็นนานมันก็จะหมดสภาพเสื่อมไปเราก็เอานี่ฮะอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปบริเวณรอบๆนี่ฮะแบบนี้ฮะนี่นะฮะอัดเข้าไปให้แน่นนี่ครับยัดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำสาวเลยครับนี่ก็แทบจะไม่ต้อง
เอาออกจากกระถางลากจากกระทบกระเทือนเปล่าๆนะอัดเข้าไปเลยวันนี้ก็ทำกันให้ดูเห็นๆแบบนี้เลยนะนี่เขาก็ยังเรียกว่าอยู่ต่อได้นานแหละเท่านี้แหละครับนี่ท่านก็จะได้แคทริยากอใหม่สวยๆทำสาวนะไม้ตัวนี้เนี่ยให้ดอกหลายผลแล้วเป็นกรีนวิดนะอ้าวเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เอาลวดแขวนไปใส่ห้อยจะสวยงามนะอ้าวทีนี้มาดูอีกวิธีนึงอันนี้กอใหญ่แล้วไม้ข้ามปีวัสดุปลูกหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงมีอีกวิธีครับอันนี้คือทำสาวจริงๆเลยนะไม่อาศัยวัสดุปลูกเดิมนั่นเลยครับนี่วิธีการหั่นนี่ก็ทิ้งไว้สัก3ลำเพื่อความเรียกว่าให้ลำแม่ลำลูกนะกล้วยไม้แคทริยาเนี่ยเนี่ยพอตัดออกมาปั๊บเห็นไหมนี่มิตรชนได้4ลำนะแต่จริงๆแล้วแค่3ลำก็พอนะเราก็มาทำสาวนะอันนี้คือตัดออกมาได้4ลำแต่จริง3ลำก็พอนะก็เดี๋ยวเอาไปปลูกนะรากเลิกนี่ไม่ต้องไปหัวตัดไปนะบางคนกลัวโอ้โหกลัวมันไม่รอดนะแล้วหลังจากนั้นทำไงฮะกอนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าหั่นกันจริงๆนะจะได้ไม่ต่ำกว่า10ถึง20กระถางนะก็นี่ฮะกาบมะพร้าวนี่ฮะก็ทำให้ดูหลายครั้งแล้วนะหลายๆคนถามนะแช่กาบมะพร้าวทิ้งไว้นะจนเขาอิ่มตัวอิ่มน้ำบางท่านก็บอกว่ามีบอกไม่อยากจะแช่ปลูกมันแห้งๆเลยวัสดุปลูกไม่ผูกดีนะจากกูรูท่านที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แคทริยามานานๆเนี่ยบางทีเอากาบมะพร้าวให้แห้งเลยนะไม่ต้องแช่เลยแต่มิตรชนชอบแช่เพราะว่าไม้มันจะฟื้นตัวเร็วนะอันนี้ก็อันนี้มายัดใส่กระถางบีบนะให้พอดีกับปากกระถางแบบนี้อัดเข้าไปครับอัดเข้าไปนี่ท่านก็จะได้เป็นแบบนี้นี่นะได้แล้วครับกระถางพร้อมปลูกนะหลังจากนั้นทำไงครับนี่ก็นำรถฟิวครับตัดรถฟิวมา2เส้นนะรถฟิวนี้ก็หาซื้อได้ตามร้าน20บาททั่วไปมีฮะนี่เลยนำมานี่วางอย่างนี้เลยนี่นะวิธีการวางฮะเนื่องจากว่าลำของกล้วยไม้แคทริยาเนี่ยลำใหม่ลำลูกเนี่ยนี่เป็นลำแม่นะนี่จะชี้ดูนี่ลำแม่แล้วเขาออกลูกมาหน่อนี้นะออกดอกเรียบร้อยเขาก็ออกมาอีกหน่อนึงคือหน่อนี้นะแล้วหลังจากนั้นเขาจะออกหน่อนี้เป็นหน่อลูกเรียงลำดับมาเรื่อยๆนะเรียกว่าเดินไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยเหมือนขิงขาอะไรประมาณนี้นะวิธีการถ้าหากว่าเราไม่อยากให้เขาตกกระถางไวเราก็ปลูกชิดๆขอบนี้นะปลูกคิดไปขอบนึงเดี๋ยวพอหน่อใหม่ที่เขาเกิดมันจะเกิดตรงนี้นะครับก็เอาไม้ครับปักไม้นี่นะปักช็อปเข้าไปปักเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนี่เลยครับลวดฟิวที่เราเตรียมไว้ฮะรัดให้เขานั่งอยู่บนเครื่องปลูกธรรมดานะไม่ต้องไปปักลงไปในกาบมะพร้าวเพราะว่าพวกแคทริยาเนี่ยรากเขาเป็นกึ่งอากาศนะฮะเขาก็จะเรียกว่าจะอยู่บนเครื่องปลูกนะฮะเหมือนอาศัยวัสดุปลูกเกาะอยู่บนผิวของเปลือกมะพร้าวนะฮะเรารัดเลยฮะรัดเปาะเดียวเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่อยู่นะฮะก็อีกสักเปาะหนึ่งนะรัดเลยนี่อย่างนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์ปลูกใหม่ขยายให้ได้จำนวนเยอะๆนะนี่ฮะก็ได้เลยฮะนี่เป็นการทำสาวกล้วยไม้ฮะ1กระถางนะเรียกว่าเป็นอะไรที่มิตรชนได้รับคำถามนะจากพี่ท่านหนึ่งว่าปลูกกล้วยไม้เอาไว้เนี่ยพอแคทริยาเนี่ยพอกอมันใหญ่วัสดุปลูกมันเริ่มผุพังแล้วจะทำอย่างไรมิตรชนก็มีแนวทางให้เลือก2แนวทางนะครับอันนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยย้ายวัสดุปลูกใหม่ให้ใหญ่ขึ้นท่านก็ได้ไม้ทำสาวเหมือนกันเดี๋ยวเขาลากเขาก็จะเดินไปกอก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้ได้ไม้กอนะแต่อันนี้คือวัตถุประสงค์ก็คือขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนมากขึ้นนะกอใหญ่ๆแบบที่เห็นแบบนี้นะเวลามาทำแบบนี้แล้วเนี่ยกอหนึ่งกระถางหนึ่งบางทีได้ถึง10กอ20กอ
ก็แล้วแต่ครับมิตรชนก็มีวิธีการทำดีๆมาบอกกล่าวเราสิบกันนะอย่าลืมฮะบาดแผลอาจจะใช้เพื่อกันเน่านะบาดแผลก็ใช้ปูนแดงทาสักนิดนึงนะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับคนที่รักการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แคทริยานะครับก็พบกันใหม่ครับอีพีหน้ามิตรชนมีเรื่องราวดีๆก็จะมาเล่าแล้วก็มาสาธิตกันแบบนี้อีกนะครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ